สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพาไปปลูกอันนี้มันเคยครับแต่ปลูกพืชในกระป๋องมันเคยครับระบบน้ำซึมจากล่างขึ้นบนมันเคยแต่ผมจะออกแบบกระป๋องใหม่นะครับออกแบบขวดน้ำใหม่ของเดิมเนี่ยผมจะของเดิมเนี่ยจะตัดตรงนี้นะครับก็ยัดเข้าไปแต่อันนี้เอาใหม่ตัดให้ต่ำลงมาครับเลยเนี่ยแล้วก็จะคว่ำฝาคว่ำฝาไปอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเจาะรูนะครับเดี๋ยวน้ำมันจะซึมออกทดลองว่าน้ำที่อยู่ในนี้จะสามารถเลี้ยงพืชได้ไหมโดยที่ไม่ต้องรดน้ำนะครับก็แค่ออกแบบภาชนะปลูกใหม่ครับจากที่ตัดใกล้ปากขวดอย่างเงี้ยแล้วยัดลงไปข้างในขวดก็ตัดให้สั้นตัดลงมาให้ต่ำหน่อยให้ก้นขวดนะครับนี่ประมาณแล้วก็ปั๊มไปก็คือมันจะง่ายกับการจัดอะไรนี่ครับจัดไอตัวฝาข้างในให้มันตรงมันจะได้ดูสวยกว่าเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวที่เพาะไว้ลังก่อนก็เริ่มจะเห็นผลแล้วนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตดูกันนะครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตอันนี้นะครับการต้นมะขามที่เพาะแบบใช้ระบบน้ำซึมจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับคือเพาะครั้งเดียวไม่ต้องรดน้ำหลายรอบครับตอนนี้ดูผลครับมะขามเริ่มงอกแล้วครับอันนี้คือผมไม่ได้รดน้ำนะครับนี่ครับเขาจะน้ำจะซึมจากข้างล่างขึ้นข้างบนครับให้ความชุ่มชื้นได้เม็ดมะขามก็สามารถงอกได้นะครับนี่ครับเริ่มงอกมาประมาณ3นิ้วเนี่ยสำหรับขวดนี้รากมันจะแทงไปในน้ำเลยครับเห็นไหมมันสามารถให้ความชุ่มชื้นกับพืชผักเราได้แบบไม่ต้องรดน้ำนะครับและนี่ก็คือต้นคะน้านะครับต้นคะน้าก็เริ่มออกมาแล้วครับนี่ครับเพราะแบบไม่ต้องรดน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามันโตกว่านี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบครับจะถ่ายประมาณ2วันครั้ง3วันครั้งนะแล้วเอามาประต่อเป็นวิดีโอให้ดูสองวันผ่านไปมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งมาดูผลกันเลยครับคะน้ากับต้นมะขามก็เริ่มโตขึ้นมากแล้วโดยที่ไม่ได้รดน้ำเลยแม้แต่ครั้งเดียว
2วันผ่านไปอัปเดตช่วงที่3คณะกับต้นมะขามก็โตขึ้นเรื่อยๆโดยที่ยังไม่ได้รดน้ำมาดูกันครับว่าโตขนาดไหนก็ยาวขึ้นเรื่อยๆแต่ต้นจะเอียงไปทางทิศเดียวกันทั้งหมดเป็นเพราะเขาเอียงหาแสงแดดเพราะต้นไม้ใช้แสงแดดในการสังเคราะห์อาหารนะครับขอขอบคุณที่รับชมสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าผมก็จะสรุปผลนะครับว่าผลมันเป็นอย่างไรจะสรุปผลในคลิปหน้าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ